พี่เจ้าไข่บอกว่าเรื่องนี้กำลังจะผ่านไปเป็นผู้จัดผู้จัดอะไรผู้จัดละครอุ้ยเอามาจากไหนยังค่ะยังก็มีคุยกับอ้อมไว้ก่อนที่อ้อมจะท้องเพราะอยากทำงานแต่อ้อมท้องก็เลยบอกว่าเดี๋ยวไว้ตอนนี้เราสองคนไปทำรายการนะคะชื่อวันดีๆกับเจ๊บ้อมจะออนแอร์วันที่3กรกฎาคมช่อง9นะคะก็ขอทำวันนี้ให้สำเร็จก่อนแล้วก็ให้อ้อมเข้าที่ก่อนแล้วก็เรื่องละครถามว่าอยากทำไม่อยากทำค่ะแต่ว่าเจ๊บ้อมเรายังไม่มีประสบการณ์มากพอยังเล่นละครอยู่เลยตอนนี้นะคะก็ขอสักพักนึงไม่แน่ในอนาคตอาจจะได้เห็นเจ๊บ้อมทำค่ะแต่ว่ายังไม่ใช่ตอนนี้น้องพี่ทำรายการมีคนจะคิดเคยคุยกับพี่แท่งกับตันเอาไว้พี่แท่งกับตันเจ๊บ้อมอย่างเงี้ยว่าอยากทำตรงนี้ว่าอยากทำละครแต่ว่าขอแต่ละคนไปสั่งสมประสบการณ์ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาว่ากันอีกสัก3-4ปี5ปีอะไรเงี้ยค่ะค่ะทำเป็นโปรเจกต์ใหม่ก่อนของพี่เจี๊ยบนึงค่ะว่ารายการใหม่อะไรยังไงบ้างโปรเจกต์ก็เป็นรายการชื่อวันดีๆกับเจี๊ยบอ้อมนะคะออกช่อง9 8โมงครึ่งถึง9โมงวันอังคารวันพุธนะคะก็ทำกับอ้อมเหมือนเดิมแต่ว่าอันนี้เนี่ยวันละครึ่งชั่วโมงเมื่อก่อนเรา5นาทีใช่ไหมอันนี้วันละครึ่งชั่วโมงก็ค่อนข้างท้าทายพอสมควรเจี๊ยบก็จะทำหน้าที่เป็นแบบเป็น AE เต็มตัวขายโฆษณาทุกอย่างอ้อมเขาก็จะเป็นเขาอยู่บ้านเยอะกว่าเราใช่ไหมคะเขาก็จะดูแลเรื่องสคริปต์เรื่องตัดต่ออะไรเงี้ยค่ะปัจจุบันก็อ้อมเขาคลอดลูกมายังไม่ถึงเดือนนะคะจะเริ่มทำงานแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เป็นวันแรกที่เจ็บอ้อมจะเริ่มถ่ายนะคะคอนเซ็ปต์รายการเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยก็วันอังคารจะเป็นวาไรตี้ทั้งหมดเรื่องดาราเรื่องอะไรรอบโลกต่างๆที่มันเกิดขึ้นที่มันแฮปปิ้งตอนนี้นะคะส่วนวันพุธเนี่ยจะเป็นเรื่องครอบครัวพ่อแม่ลูกแล้วก็จะมีพี่มอสปฏิภาณค่ะพี่มอสปฏิภาณจะมาทำในช่วงชื่อว่ามอสในคิทเช่นพี่มอสจะมาทำกับข้าวให้เราดูเชื่อไหมพี่มอสทำกับข้าวนะถือว่าเป็นครั้งแรกเลยจริงๆพี่มอสเคยทำคอลัมน์ให้กับแพลวแล้วนะคะหนังสือแพลวแล้วก็อันนี้พี่มอสเข้ามาช่วยเราทำเมนูแล้วก็มาทำกับข้าวอย่างจริงจังด้วยค่ะค่ะอันนี้ก็หมายถึงว่าชื่อรายการเดียวกันจะออกอากาศ2 วันค่ะวันดีๆกับเจฟอ้อม2 วันเลยฝากด้วยนะคะพี่พูดถึงพี่มอสบ้างค่ะเป็นไงบ้างคะกับพี่มอสนำมาเป็นครอบครัวก็ช่วงหลังๆนะพอเราเริ่มมีครอบครัวก็เริ่มสนิทกันมากขึ้นกับอ้อมเองตอนที่แบบพี่มอสคลอดลูกกลับมาแล้วก็พาน้องสโหน่มาเจอเราก็เลยได้มีการเห็นว่าเขาเนี่ยจริงๆเป็นแฟมิลี่แมนมากเลยนะเห็นเขาเป็นแบบว่าทีนไอดอลแบบนี้นะถึงแม้ว่าเขาจะหน้าเด็กตลอดกาลแต่เขาค่อนข้างดูแลภรรยาดีมากแล้วก็แบบดูแลลูกดีมากแบบทำกับพงกับข้าวให้ภรรยาทานอะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่าพี่มอสนี่แหละน่าจะเหมาะค่ะใช่แล้วพี่เจมส์ล่ะคะปีนี้จะมีแพลนมีน้องสักคนไหมคะไม่มีแน่นอนค่ะ แต่ถ้าจะมีก็ไม่เป็นไรแต่ว่าคิดว่าไม่ได้แพลนว่าจะมีคนค่ะค่ะแต่ก็มีคุยกันไว้แล้วว่าอยากมีบ้างไม่มีไม่อยากมีแล้วคนเดียวพอก็บอกอ้อมว่าเราจะเลี้ยงลูกให้เป็นพี่น้องกันเนาะแล้วก็เพราะเราผู้ชายเขาผู้หญิงก็ดูแลกันไปอะไรเงี้ยค่ะอ่าฮะไม่กลัวน้องเหงาพี่เจมส์ค่ะกลัวน้องเหงาเหรอคะไม่เหงาอยู่กันเยอะว่าเราอยู่กับเพื่อนค่อนข้างเยอะเราอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่เหมือนกันเวลาไปไหนไปด้วยกันเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะทำถึงละครบ้างค่ะเพิ่งจบดับโสดไปจะมีอะไรต่อไหมคะก็ไม่แน่นะคะถ้าไม่ปีนี้ก็ปีหน้าก็น่าจะมีละครค่ะจะร้ายจะร้ายไหมคะจริงๆไม่ได้จะผันตัวมาเล่นบทร้ายแต่ว่าพี่บอยพูดไว้บอกว่าเราเป็นนักแสดงที่อยู่ในวงการมาเข้าปีที่10ก็คิดว่าควรจะเขาเรียกว่าอะไรล่ะเล่นได้ทุกบทบาทค่ะก็ไม่ได้แบบว่าเรื่องนั้นต้องร้ายอีกเรื่องนั้นต้องร้ายอีกแต่ว่ามันก็จะมีบทที่แตกต่างกันไปอะไรเงี้ยค่ะตัวชอบไหมอ่ะตอนแรกหนักใจมากๆตอนที่จะเล่นดอกโศกเนี่ยเป็นปิยากมลนี่จะน้ำหนักลดไป 2-3 โลที่แบบที่ผอมมากนี่ไม่ได้แบบว่าคุณดีอะไรเทรนเนอร์หรอกคือเครียดมากเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ไกลตัวแล้วตอนแรกๆกระแสก็ไม่ได้มีใครชอบมากนะก็แบบโอ๊ยเคยเป็นแบบว่าแม่อิ่มมาจากชิงชังเงี้ยอยู่ที่มาคุณพลิกแบบนี้หลายคนก็ไม่เห็นด้วยแต่พอเล่นไปคนก็ชักเริ่มอินกับเราด้วยอะไรเงี้ยค่ะเริ่มติดแต่ว่าเริ่มพุ่งจริงว่ามันก็แบบเครียดอะไรเงี้ยค่ะค่ะเรื่องกลับไปได้ยังพอทราบเขาว่าจะยังไปร้ายเหมือนเดิมไหมไม่น่าจะร้ายต่อกันเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกเราไม่ได้ถนัดตรงนี้ค่ะไม่ได้ถนัดแล้วชอบไหมคะดูไหมชอบขอบคุณค่ะ